สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนในพิธีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเรามายืนรอรถจะขึ้นรถกลับบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนในพิธีเมื่อสักครู่ก็รถผ่านไปแล้ว1คันนะคะไม่จอดนะคะเราจะรอต่อกันที่2นะคะมารอรถด้วยกันนะคะเพื่อนเราก็นั่งรอรถอยู่ในฟุตบาทนะคะในถนนนะคะเพราะว่ารถตู้คันแรกไม่จอดให้นะคะเพื่อนสี่รถรัตนะก็รอเที่ยวที่สองก็คงจะอีกนานเหมือนกันนะคะเพื่อนเพราะเราให้ลูกมาส่งเอามอเตอร์ไซค์มานะคะแล้วก็คงกลับรถตู้นะคะก็รอรถตู้นะคะเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวว่าเราจะได้ขึ้นรถตู้สายไหนไปรถตู้มันก็จะมีชุมพลบุรีรัตนบุรีนะคะเพื่อนๆกับรถสนมนะคะคอยดูว่าเราจะได้ขึ้นขบวนไหนนะคะเพื่อนนั่งรอรถตู้คุยกับเพื่อนๆกันนะคะทักทายเพื่อนเอฟซีฝากติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะรู้สึกเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำก่อนก็คงจะมาเสียเวลาอีกนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ขึ้นขบวนไหนนะคะขึ้นรถคันไหนนะคะกลับเมืองนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆขึ้นรถแล้วนะคะมาขึ้นที่พอดีพี่แกเข้าใจผิดก็เลยนึกว่าถ่ายงานยังไม่เสร็จนะคะก็เลยมาขึ้นรถตู้แล้วนะคะรถตู้รัตนะก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่แต่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดินทางเข้าสุรินทร์แล้วนะคะก็รอประมาณชั่วโมงพอดีมีพี่ที่รู้จักแกมาส่งที่จอมพัดก็เลยได้ขึ้นรถพี่แกมานะคะงั้นก็คงต้องเสียเวลานานเลยนะคะเช้าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาก็จะมีอากาศหนาวตอนช่วงบ้านนาเก่ามานะคะก็จะหมอกก็จะหลุนนะคะเพราะหมอกลงนะคะแค่บ้านนาเก่ามาถึงจอมพระอากาศหนาวนะคะที่เมืองไม่หนาวนะเราเอาอีกสัก2นาทีแล้วเราจะหยุดภาพไปกับขึ้นที่เมืองนะคะสวยมากเลยค่ะมีไฟสว่างทุกมุมนะคะที่สุดยกเว้นทางหลวงชนบทนะคะเพื่อนถ้าทางหลวงแผ่นดินนี่จะสี่เลนจะถึงแยกขอศรีนรินทร์นะคะข้างหน้ายังคือปอกศิลาดินนะคะแยกปอกศิลาดินตรงนี้นะคือศิลาดินThank you.
พัดเร็วก่อนนะคะอันนี้อยู่ในรถตู้จริงๆนะเพื่อนอันนี้นั่งอยู่ในรถตู้จริงๆนะคะนี่บรรยากาศในรถตู้นะคะก็มีผู้โดยสารเสร็จแล้วพี่แกใจดีพี่แกไม่รู้หรอกว่าต้องรอถ่ายงานให้เสร็จก่อนนี่เรานั่งรถตู้นะคะเรานั่งอยู่ในรถตู้ในรถตู้เราขึ้นรถตู้แล้วรัตนบุรีนะคะก็บรรยากาศดีนะคะรถรัตนาก็มีน้ำใจทุกคันนะคะเพื่อนๆนี่เรื่องจริงนะไม่ได้ยอนะคะเพราะว่าเราขึ้นในแนวตกหายอะไรก็เคยของหลงของที่รถก็เก็บไปให้นะคะเพื่อนพี่วอก็ได้หนูตัดเสียงเลยจ้ะหนูไปตัดเสียงเอาผ่าก็อะไรนี่ก็ถึงแก่ท่าสว่างเลยนะคะเพื่อนเกือบจะเข้าถึงตัวเมืองแล้วนะคะเอาค่ะเลยจ้ะนี่หนูเตรียมไว้เลยวันนี้เราก็พานั่งรถกลับบ้านนะคะก็จะถึงบ้านแล้วนะคะ FC ก็อีกประมาณ5กิโลก็จะถึงบ้านละรถติดไฟแดงนะคะตรงแยกท่าสว่างที่จะไปบุรีรัมย์นะคะสิ้นนี้ก็จะไปบุรีรัมย์ออกนี่ก็จะไปซ้ายมือไปอุบลศรีสะเกษถ้าเราเลี้ยวไปขวามือก็จะไปบุรีรัมย์นะคะไปนครราชสีมาบุรีรัมย์ก็จะเส้นนี้ออกไปถนน226นะคะวิ่งถนน226วิ่งไปกระสังนะคะเส้นกระสังเขาจะเรียกเส้นกระสังค่ะเพื่อนก็ต้องขอโทษแขกที่อยู่ในรถด้วยเด้อถ้ารบกวนขอโทษด้วยสตาร์ทจุดนี้ก็จะไปลงหมู่บ้านไทยสมุทรพอดีนะคะเพื่อนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่มาที่เป็นกำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนช่องเราด้วยดีเสมอมานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปเที่ยวและการเดินทางในวันนี้ก็คงจะมอบความสุขความสำราญให้กับเพื่อนๆ FC ได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัย FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ